นอข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่ากระจายวัคซีนโควิด -19 ตามแผนฉีดได้ตามเป้าปัดกระแสข่าวลือมีเหลือค้างในคลังกว่าล้านโดสนายแพทย์เฉวสันนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยระบุว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเดินหน้ากระจายวัคซีนโควิด -19 ตามแผนที่ได้วางไว้โดยตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม2564ไทยได้รับวัคซีนแบ่งเป็น2ยี่ห้อค่ะคือ1ซิโนแวคนะคะได้รับแล้ว 190,720 โดสกระจายไปใน13จังหวัดและ2 AstraZeneca ค่ะได้รับ 85,880 โดสกระจายในจังหวัดสมุทรสาคร 30,000 โดสนนทบุรี 6,800 โดสปทุมธานี 5,000 โดสสมุทรปราการ 5,000 โดสและกทม 39,080 โดสค่ะยืนยันนะคะว่าไม่มีการสต็อกไว้ในคลังเป็นจำนวนกว่าล้านโดสตามที่มีกระแสข่าวลือโดยขณะนี้มีการฉีดให้กับประชาชนแล้ว 184,477 โดสค่ะแบ่งเป็นเข็มแรกนะคะ 151,413 โดสและเข็มที่2 29,064 โดสค่ะเบื้องต้นการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการฉีดในจำนวนน้อยนะคะและมีการดำเนินงานตามแผนเป็นไปตามเป้าซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่วัคซีนอยู่ระหว่างทยอยมาค่ะโดยไทยมีแผนการจัดหาวัคซีนแบ่งเป็นระยะแรกคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจำนวน2ล้านโดสระยะที่2คือมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะ26ล้านโดสและระยะสุดท้ายคือกันยายนถึงธันวาคมนะคะจำนวน35ล้านโดสส่วนรูปแบบการฉีดจะแบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะแรกคือมีนาคมถึงพฤษภาคม2ล้านโดสระยะที่2มิถุนายนถึงธันวาคม61ล้านโดสซึ่งแผนการที่นำเสนอทั้งหมดมีรายละเอียดนะคะไม่ได้เกิดจากการนึกมโนเอาเองและการที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันถูกนำไปเผยแพร่ส่งต่อทำให้กระทรวงสาธารณสุขถูกมองในเชิงลบและจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในระบบสาธารณสุขซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการควบคุมการระบาดเป็นอย่างมากทั้งนี้วัคซีนถือเป็นเครื่องมือที่หลายๆประเทศรอคอยและคาดหวังที่จะได้มาและแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการจัดหามาให้ได้ค่ะต่อกันที่โฆษกกระทรวงการคลังเผยนะคะโครงการเราชนะค่ะใช้สิทธิ์แล้ว 32,500,000 คนค่ะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 183,725 ล้านบาทนางสาวกุลยาตันติเต็มมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังนะคะได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นซึ่งกระทรวงการคลังได้เร่งรัดจัดดำเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทำทุจริตในกรณีต่างๆรวมถึงประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวค่ะโดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงนะคะจะมีการระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่อง EDC หรือว่าแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยล่าสุดโครงการเราชนะนะคะณวันที่31มีนาคม2564มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,500,000 คนค่ะคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 183,725 ล้านบาทค่ะปิดท้ายที่ล่าสุดนะคะศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเอกชัยแล้วก็บุญเกื้อหนุนนะคะกับพวกรวม5คนคดีขวางขบวนเสด็จตามมาตรา110ตีราคาประกัน 2-300,000 บาทโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขค่ะวันนี้31มีนาคม2564ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังอัยการยื่นฟ้อง5จำเลยคดีประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110กับข้อหามั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายตามมาตรา215และกีดขวางการจราจรกรณีชุมนุมใกล้ขบวนเสด็จพระราชินีเมื่อวันที่14ตุลาคม2563และศาลกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วนั้นทนายความของจำเลยทั้ง5
5ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายเอกชัยหงส์กังวานจำเลยที่1กับนายสุรนาถแป้นประเสริฐหรือตันจำเลยที่3ได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ 300,000 บาทค่ะส่วนนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองหรือฟรานซิสจำเลยที่2นายชนาธิปชัยชยังกูลจำเลยที่4และนายพานุพัฒน์ไผ่เกาะจำเลยที่5ได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆค่ะจบการเสนอข่าว 18:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN